แพทย์พันลบโพธิพฤกษ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคหัวใจคือเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผมก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยนะก็เลยเห็นว่าสินค้าที่จะต้องใช้แน่นอนก็คือ HRT หรือที่เราเรียกว่าฮาร์ทเนี่ยเพราะตัวนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้วอาการที่สำคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกำลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไป3-4 ชั้นของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนื่อยๆง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่พอก็ทำให้เกิดมีอาการเจ็บอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนว่าเกิดอันตรายนะแล้วก็มันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่าฉีดสีเข้าไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและพบว่ามีส่วนที่ตีบที่สำคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทำบอลลูนแล้วก็ใส่เขาเรียกสเตนเซนกดเส้นเลือดเพื่อจะถ่างมันไว้นั่นก่อนเนี้ยก่อนหน้าผมจะมารู้จักเอเจลผมก็ไปทำมาแล้วพอหลังจากนั้นแล้วจึงได้มารู้จักเอเจลก็เลยไปใช้ฮาร์ดเนี่ยหลังจากที่ใช้ฮาร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม่มีอาการเหนื่อยง่ายไม่มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ประกอบไปทำการทดสอบไปเดินสายผ่านก็ประกอบว่ามันเรียบร้อยดีสามารถที่จะทำได้ครบถ้วนแล้วก็ไปฉีดสีดูก็ปรากฏมันโล่งด้วย อันนี้ก็ถือว่าผลค่อนข้างจะดีมากนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจคือสำหรับตัวฮาร์ดเนี่ยนะมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและทำให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากเลยแล้วสามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพราะว่ามันก็เป็นที่รู้จักกันแล้วในตลาดทั่วไปเนี่ยแต่ที่ของเอเจมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถจะบรรจุสารอาหารนี้เข้าไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะดูดซึมได้รวดเร็วนะฮะแล้วเซนต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ต่างจากที่จะใช้ในรูปแบบอื่นซึ่งมันช้ากว่าแล้วไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวลัยวงเรืองวิสารนะคะอดีตเป็นข้าราชการประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เคยทำโรงเรียนอนุบาลภัทรวลัยเคยทำการส่งออกค่ะเนี่ยตอนแรกพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลย4 ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิงเวียนบ้านหมุนจะลำบากมากอาการแย่มากแต่พอพี่ทานฮาร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยค่ะเอาฮาร์ดมาให้ทานเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริดทิ้งเลยแล้วพี่ก็นึกว่าพี่หายความดันแล้วพี่ก็เลยเลิกทานไปพักหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันพี่ยังรักษาหมอพี่ไปหาหมอไฟฟ้าอยู่เป็นประจำนะคะหมอจะตรวจรักษาพี่เจาะเลือดพี่6เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็ให้ยามาทานพี่ก็ทานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอพี่หยุดไปสักประมาณ 4-5 เดือนเนี่ยความเวียนหัวเนี่ยมันก็กลับมาอีกพี่ก็คิดว่าอ๋อพี่ต้องเริ่มทานใหม่ละแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆต่อมาอีกประมาณสัก6เดือนได้ค่ะคราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวันละเม็ดเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วก็หมอให้พี่เนี่ยคอยเช็คความดันทุกวันตอนนี้มันก็อยู่ในระดับ120กว่า110กว่าข้างล่างก็60 9 70กว่าอะไรเงี้ยตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่จะไม่ยอมทานครับเพราะว่าตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับก็คือที่บ้านเนี่ยจะมีอาหารเสริมเยอะมากครับตั้งแต่โอดมีทุกยี่ห้อเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับเพราะเวลากินเนี่ยเราลำบากในการรับประทานมากสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในตู้เย็นที่บ้านเรานะครับก็แต่ว่าพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยตอนแรกแม่เขาเปลี่ยนไปเลยครับผมเห็นเพราะว่าแม่เขาเนี่ยจากที่ปกติไม่ค่อยกินพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มกินตัวเอเจลเพราะว่าเนื่องจากรสชาติมันอร่อยครับเพราะมันดูดซึมทันทีที่แม่ก็ชอบมากเพราะรสชาติทุกตัวเนี่ยผลไม้ชื่ออุดมรักบุญมากนะคะอาชีพเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลนะคะค่ะพยาบาลนี่มีแผนกมีอะไรไหมคะอยู่ห้องผ่าตัดค่ะส่งเครื่องมือแพทย์คือเดิมตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะก็อยู่ที่ประมาณ240ถึง250นะคะชอบทานอาหารทะเลค่ะมากๆเลยแล้วก็ของทอดของมันนี่ชอบมากทีนี้พอคอเลสเตอรอลสูงก็พยายามลดเองจะพยายามควบคุมน้ำหนักควบคุมคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้มากเราไม่อยากทานยาใช่ไหมคะก็พยายามควบคุมมันก็ควบคุม
มไม่ได้3ปีก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้ค่ะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ240-250ทีนี้พอมีคนมาแนะนำตัวฮาร์ดอะค่ะพอมีคนบอกว่าเฮ้ยทานฮาร์ดแล้วดีนะมันคอเลสเตอรอลลดลงจริงแล้วก็มีผลเลือดนะคะตรวจดูแล้วมันลดลงจริงเราก็เลยลองทานดูทาน1กล่องเองค่ะพี่กบเหลือ200เริ่มค่ะก็คือพฤติกรรมการทานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นข้อไม่ดีนะคะที่เราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันตัวเลขมันลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากประทับใจมากคือนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วค่ะอายุเท่าไหร่คะกี่ขวบคะลูกขวบนะคะหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างหายใจไม่ทันหายใจเป็นไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กำเนิดค่ะพี่กบคะตอนนี้อายุปีที่เป็นแบบ9 ขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณตอนนี้ปีที่แล้วนะคะเดือนเมษาคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวัณโรคเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปีเลยทำให้หัวใจรั่วไม่ค่ะเราไม่รู้พอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นภูมิแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่ว3 เซนแล้วตั้งแต่กำเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นล่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณ22 โลเนี่ยให้เพิ่มเป็น25นะคะถึงจะรับการโอเพนฮาร์ทได้แต่หลังจากนั้นน่ะนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะชื่อว่าฮาร์ทนะคะตัวนี้เลยค่ะก็คือว่าให้ทานวันละ1 ซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผล1 เดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพนฮาร์ทได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ทไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮาร์ทวันละ1 ซองนะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ทยังไงบ้างบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ทเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของนกจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จำเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปละทานฮาร์ทคุมวันละ1 ซองนะคะน้องสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะแม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่1คือเขาแบบมันเหมือนว่าเลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวเนี่ยต้องกินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะระยะ6 เดือนแรกหลังจากผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6 เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ทอย่างเดียววันละ1 ซองขอบคุณคุณแม่ต้นทิพย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจยังไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมา10 กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจำ15 วันครั้งนะคะเสร็จแล้วก็มาเจอตัวนี้โดยทางหนังสือค่ะก็โทรไปแล้วทาน20 วันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวเวลาพามิวค่ะหมอสั่งเลยเหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหัวใจหนูหยุดเต้นใช่ เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวนี้ไปเลยคือเอเจลค่ะพี่บอกคุณหมอว่าเอ้ยพี่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินแล้วมันอย่างนี้ใช่ไหมค่ะคือหมอบอกว่าคุณไปทำอะไรมาก็เลยบอกกินผลิตภัณฑ์เอเจลค่ะเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนนี้ทานไม่ทานยาแล้วเหรอไม่ได้ทานแล้วค่ะแล้วก็หยุดไปเลยแต่ยังไปให้หมอดูเดือนละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จากคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์400 กว่าก็เหลือ100 กว่าค่ะปัจจุบันผมรับราชการเป็นตำรวจอยู่ครับผมครับอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมคะอยู่ที่ในเขตของกองบังคับการตำรวจเขาเรียกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับครับในส่วนนี้นะครับคุมในเขตภาคใต้ครับผมครับคือเห็นแข็งแรงอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคือผมไปตรวจตำรวจที่ต้องตรวจร่างกายทุกปีนะฮะประจำกายนะฮะทุกปีนะฮะก็จะพบคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งมีสูงมากนะฮะแล้วก็คุณหมอก็แนะนำว่าครั้งแรกให้ออกกำลังกายนะครับทานผักผลไม้แล้วก็งดเนื้อสัตว์ไอที่เป็นของมันๆทั้งหลายนะฮะผมก็ปฏิบัติอย่างนี้ประมาณ3 เดือนปรากฏว่าเมื่อไปตรวจเพิ่มไปตรวจอีกนะฮะมันก็ไปลดลงนะครับจนกระทั่งคุณหมอก็ได้ให้ยานะฮะสีเม็ดแดงๆนะฮะเป็นยาที่ลดคอเลสเตอรอลนะครับปรากฏว่าอาการมันก็ยังมีอาการผมจะปวดศีรษะด้านนี้ครับเวลาผมคิดจริงๆผมนามสกุลขยันคิดนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มาปวดครับผมปวดแทบจะปวดตรงนี้ครับแล้วเมื่อผมพบกับผลิตภัณฑ์เอเจลนะฮะชื่อว่าฮาร์ทนะครับ
ครับผมก็ใช้ไปประมาณ1เดือนนะฮะประมาณเดือนนึงคืออาการที่มันปวดมันหายไปนะฮะที่ผมปวดคิดเลขเนี่ยเรื่องเลขมันหายไปนะครับหลังจากนั้นมาเมื่อผมไปตรวจอีกครั้งนึงฮะไม่พบคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับปกตินะครับขณะนี้ก็ดำเนินชีวิตได้ตามปกติครับตั้งแต่น่าจะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอายุประมาณ30เศษๆเป็นทหารอยู่นะครับตอนนั้นเป็นทหารอยู่แล้วก็ไปฝึกทสชที่ระยองฝึกวันนั้นรู้สึกตัวเองป่วยเป็นไข้ได้เดินทางกลับก่อนก็ไปนอนแล้วคืนนั้นเริ่มเป็นระหว่างที่เรานอนเราหายใจไม่ออกจะเป็นจังหวะที่เราเพลียและเราหลับไปโดยที่เราไม่ระวังตัวคือเราจะหลับไปเลยเนื่องจากความอ่อนเพลียเราหายใจไม่ออกเราก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็จะดิ้นรนทุรนทุรายเหมือนคนทุกคนที่หายใจไม่ออกขึ้นมาด้วยอาการวูบหรือกลางคืนนอนแล้วบางครั้งรู้สึกเหมือนกันหยุดหายใจเนี่ยมันจะกว้างนะอาจจะเป็นเรื่องระบบหายใจก็ได้บางคนนอนกลนในนั้นลิ้นมันอุดลิ้นมันตกไปอุดทางหายใจเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้แต่บอกว่ามีหัวใจเต้นเร็วนี่น่าสนใจเพราะว่าการมีหัวใจเต้นเร็วนั้นมันมีเรื่องราวของความผิดปกติของหัวใจคือหัวใจเราทำงานมันจะมีระบบไฟฟ้าในการที่จะควบคุมการเต้นปกติจะสม่ำเสมอในภาวะที่เราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เดินเหินอะไรนะนั่งเฉยๆแต่ในบางคนเนี่ยมันเกิดภาวะผิดปกติของการลัดวงจรของไฟฟ้าในหัวใจการลัดวงจรก็ทำให้แทนที่จะทำไปหนึ่งรอบเนี่ยมันกลายเป็นสองรอบสามรอบสี่รอบก็นึกดู60คูณ2เป็น120นะคูณ3จะเป็น180นะ240ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นหัวใจเต้นเร็วแบบนั้นน่ะเลือดมันไหลไม่ทันไหลเข้าหัวใจไม่ทันออกจากหัวใจก็ไม่ทันแบบนี้สมองก็จะขาดเลือดเรียกร้องเลือดไม่พอมันก็จะทำให้รู้สึกตื่นมาตกใจเหมือนหายใจไม่ออกคือหายใจไม่ทันนั่นเองคือในการนอนแต่ละครั้งเนี่ยใครจับมารบกวนเราไม่ได้เลยในขณะเรานอนยิ่งถ้านอนหงายจะนอนหงายไม่ได้เลยอยู่แล้วนะแม้แต่ผ้าห่มมาทับหน้าอกมันก็อึดอัดเหมือนไม่มีอะไรมาทับอยู่แขนเรามาทับก็อึดอัดหายใจไม่ออกแรกๆภรรยาเขาไม่เข้าใจเขาก็มาเอามือมาทับหน้าอกเราหรือว่านอนโดนหน้าอกเราแล้วก็ไม่ไหวหายใจไม่ออกว่าทำไมอ่ะนอนด้วยแค่นี้ไม่ได้อึดอัดอะไรเป็นอะไรมันอึดอัดในคนที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการแก้ไขมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่สเต็ปนะว่ามีความรุนแรงแค่ไหนเป็นบ่อยแค่ไหนนะเอามากที่สุดก่อนแล้วกันถ้าเป็นบ่อยมากที่สุดเช่นวันนึงเป็นต้องหลายครั้งแบบนี้หมออาจจะแนะนำว่าให้ใส่เครื่องควบคุมการเต้นหัวใจเรียกเพลสเมกเกอร์เป็นเครื่องไฟฟ้าระบบหนึ่งซึ่งใส่เข้าไปสายใส่เข้าไปในหัวใจเลยไปควบคุมการเต้นหัวใจนะเพลสเมกเกอร์แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นก็อาจจะใช้วิธีการว่าสมมติว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วมีอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยบางทีการเติมสารอาหารบางอย่างเข้าไปในร่างกายก็อาจจะทำให้อาการมันน้อยลงเพราะว่ากล้ามเนื้อจะทำงานมันแข็งแรงขึ้นจากสารอาหารพวกนั้นนะฮะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่ผมรักมากเลยแนะนำสินค้าอาหารเสริมตัวนึงให้ผมก็ยังไม่ใส่ใจแต่พอรู้ว่าตัวนี้อาหารเสริมนี้มันเป็นเจลนะครับเป็นเจลตัวนึงน้องเขาบอกว่ามันสามารถดูดซึมได้เร็วมากแต่ก่อนผมก็รู้จักอาหารเสริมมาเยอะนะครับก็เคยซื้อมาหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ทานมั่งไม่ทานมั่งอยู่ในตู้เย็นแต่พอน้องเขาไม่แนะนำตัวนี้ในจังหวะที่เราเอ๊ะเราจะลองดูไหมเพราะว่าเราร่างกายเราเป็นแบบนี้เราน่าจะหาอะไรมาลองทดลองดูก่อนผมก็เลยเริ่มทดลองเจลที่ชื่อว่าฮาร์ดนะครับมาใช้กับตัวเอง2กล่องที่บ้านนะครับอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกที่ทานแล้วมัน7ซองเนี่ยพอออกกำลังกายรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นปกติแหละแต่ก่อนตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักตอนนี้รู้สึกเอ๊ะมันเต้นปกติมันแล้วเราก็คำหัวใจดูมันทำไมเต้นเบาลงเต้นตึกเพราะก็คือมันปกติแล้วรู้สึกดีนะผมก็เลยทานต่อในช่วงที่ทานมา2กล่องประมาณ2เดือนเสร็จเนี่ยอาการที่ไม่หายใจระหว่างหลับไม่มีเลยก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นและอาการที่นอนหงายไม่ได้ก็เริ่มนอนหงายได้ภรรยาเขาก็มาจับมาซุกมาก่อนเนี่ยโอเคก็ยอมรับได้ไม่เหมือนแต่ก่อนอาการที่เป็นหนักนะคะไม่เห็นอีกเลยแล้วก็เราสามารถนอนกอดกายหรือว่านอนพักที่ตัวเขาได้เลยนะคะรู้สึกไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นวิทยาทานให้เพราะว่าสิ่งที่ผมผจญมาตลอดชีวิต20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งมันเป็นทุกข์ไหมมันก็เป็นทุกข์ในการจะนอนแต่ละครั้งแต่ละคืนถ้ายิ่งเราออกกำลังกายหรือทำงานเหนื่อยมาเนี่ยเรานอนเราจะคิดเสมอว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นไหม
ลูกเต้าเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปผมอาจจะโชคดีที่ต่อสู้มันมาได้รู้สาเหตุของมันแล้วก็อาจจะพลิกไปตามสถานการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่เชื่อนะครับใน1นาทีที่ผ่านมาแต่ละครั้งที่มันเป็นเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหันมาดูสุขภาพดีกว่าไหมจะเศร้าอีกนะ